สวัสดีครับพบกับช่อง A นะครับวันนี้ผมพาไปเที่ยวนะพาไปเที่ยวชิงกงบางพลีครับผมแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปการเดินทางนะครับโดยผมจะออกเดินทางจากหนองจอกที่บ้านผมเองนะครับผ่านทางเส้นสุวรรณภูมินะเรียบสนามบินเรียบรันเวย์นะครับแล้วก็ไปออกตรงเส้นบางนาตายแล้วก็เข้าทางด้านข้างนะครับแต่ว่าผมเพิ่งพอไปถึงแล้วเพิ่งรู้นะครับว่าด้านหน้าก็เข้าได้แล้วนะสมัยก่อนเนี่ยด้านหน้าเขาปิดครับไม่ให้เข้าตอนนี้เข้าได้แล้วเราไปรับชมกันเลยครับครับผมมาจากตลาดอุตะเข้นะครับอันนี้ก็เลี้ยวเข้าทางสุวรรณภูมิเลยครับท่านที่ไม่เคยมาเส้นนี้นะครับลองเข้าไปดูครับเส้นนี้จะตัดตรงทะลุออกลู่เลยครับบางนาตากครับโดยผ่านข้างรันเวย์ไปก็ถือว่าเป็นทางลัดทางนึงได้เลยล่ะครับอันนี้มันจะมีป้ายบอกนะครับว่าไปบางนาตาดนะครับเราตามป้ายไปจะเลี้ยวแยกแรกนู้นก็ได้ครับหรือจะเลี้ยวแยกนี้ก็ได้แยกนู้นรถมันจะเยอะหน่อยเลยขี้เกียจเลี้ยวมันเลี้ยวตรงนี้แทนนะครับเลี้ยวขวาเข้าเลนนี้นะครับต้องออกเลนนู้นหรือไปนู้นเลยนะไปไหนอะอะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยไปแต่รู้สึกว่ามันจะตันทางนั้นเราต้องมาเส้นหลักเส้นเรียบกับไอ้รันเวย์เครื่องบินอะนะใช่มีครับป้ายบางนาตาดอ่ะฮะโอเคเห็นแล้วด้านนู้นเป็นผู้โดยสารเราก็เข้าสุวรรณภูมิใช่ปะใช่แล้วครับออกขวาไปก็จะกลับไปลาดกระบังออกซ้ายก็จะออกบางนาตาดอือฮึกำลังขับรถกำลังออกไปแล้วเมื่อก่อนตอนทำถนนใหม่ๆเส้นนี้ใหม่ๆจะมีชอบคนเย็นๆคนชอบมานั่งไงมาดูเครื่องบินเทคออฟเป็นเรื่องจริงเหรอจริงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้นั่งแล้วก็คือจอดรถปุ๊บมันจะมาไล่ทันทีเลยไม่นั่งแล้วมองไหมเมื่อก่อนมีนั่งมีมาปิกนิกมาปูเสือนั่งกินอะไรกันเลยอยากรู้เมื่อก่อนนะตอนเปิดใหม่ๆอ่ะเธอพูดเล่นพูดจริงไงไม่มันต้องพิสูจน์ถูกไหมหรือว่าไงโอ้ยแหมมันต้องมีพิสูจน์ใช่ไหมเราบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ท่านผู้ชมบอกว่าคุณเอลองพิสูจน์ซิเป็นไงดีกินข้าวแดงไม่นะก็คงไม่ขนาดนั้นมึงเขาแค่บอกว่ากรุณาออกไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราว่าอันนี้มันกลัวเรามายิงซูบีไปมั้งกว่าหนุนเริ่มไล่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีประท้วงหนักๆเมื่อจริงเหรอหลายปีที่แล้วใช่ไม่เกี่ยวกับทัศนวิสัยเนาะไม่เกี่ยวกับตัวโดนไอ้นั่นมีนักศึกษาเราไม่พูดเรื่องกันเลยตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็รู้สึกว่าจะมาไล่ตลอดเลยตอนนี้เป็นฝรั่งเศสโมเดลอยู่เป็นไทยแลนด์โมเดลไทยแลนด์โมเดลแล้วก็ลามไปถึงฝรั่งเศสไงตอนนี้เนาะพูดไม่ได้ไม่พูดเรื่องกันใช่ไม่ได้นะครับฉลวงกลัวเอาบางประกงใช่ป่ะเอาแปดริ้วป่ะใช่มันจะเป็นทางด่วนหลงตัวมันจะขึ้นทางด่วนทันทีเลยเสียงเลยวกกลับมาอีกเคยหลงโดนทันทีเราก็เคยหลงแล้วว่าอะไรคนอื่นบางประกง
เราก็จะผ่านอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนะคะผ่านกล้องไปใช้ๆอะไรไม่รู้ Market Village Market Village นะคะเรา Market Village เราก็ข้ามไปก่อนเนาะมาเก็ตของแม่หน่อยเดี๋ยวมันจะมีทางข้ามแยกก็คือเส้นตัดกิ่งแก้วอ่ะใช่ถ้าเรามาจากกิ่งแก้วก็ได้กิ่งแก้วก็ข้ามสะพานไปเลยแล้วไปใช่แต่ว่าที่เราไม่มาจากกิ่งแก้วเพราะรถติดขี้เกียจวิ่งกิ่งแก้วรถเยอะรถติดนะคะเราก็เลยมาเราเลือกมาเส้นนี้กิ่งแก้วจะรถติดเพราะว่ากิ่งแก้วจะมีรถไฟฟ้าด้วยเนื่องจากตรงนั้นจะมีสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็สถานีรถไฟลาดกระบังนะคะซึ่งตรงนั้นคือรถจะเยอะจริงๆนะบอกเลยรถเยอะมากๆซึ่งเราก็ต้องเลี่ยงนะคะในการเลือกเส้นทาง1ประหยัดน้ำมันใช่ไหมใจนะเออรถติดใช่เนี่ยเกียร์ออโต้เองสิ่งนะคะเพราะว่ามันอย่างที่บอกกระดุ๊บเสียเวลาแล้วก็เสียสุขภาพจิตครับเข้าทางด้านขวาปั๊บปอขวาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมียูเทิร์นอยู่หน้าเอาขวาใช่ไหมอันนั้นคือเห็นไหมที่รถลงมาค่ะเป็นสะพานข้ามมาจากกิ่งแก้วที่เราบอกถึงนะใส่เส้นกิ่งแก้วเออคือถ้าเกิดข้ามกิ่งแก้วก็คือขึ้นสะพานแล้วลงได้เลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ผ่านมาเส้นนั้นเนื่องจากรถมันติดมากดูเห็นไหมฝั่งโน้นเห็นไหมนั่นคือรถที่กำลังจะไปกิ่งแก้วนะนี่สารนี่เลยครับทางเข้านะนี่นะครับมีป้ายเล็กๆทนันซอย6ร้านเขาไม่ไปไงจำง่ายให้เป็นเราจะทำอย่างนี้ซอยนินละเพชรผมไม่ลาจริงเหรอในรามเกียรติ์เจ้านินละเพชรหรือในเพชรพระอุมาก็มีนินละเพชรคืออะไรอ่ะลิงกำแล้วนี่ของค่อนข้างเยอะนะครับนี่ถึงแล้วนะเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผมจะพาทัวร์ทีละซอยเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ